สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในช่วงของรายการคุยท้ายข่าวนะคะเราคุยกันทุกวันค่ะจันทร์ถึงพุธนะคะ 16:30 นโดยประมาณถึง 17:00 นซึ่ง3วันนี้เราก็จะนำผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะได้พูดคุยกับคุณหมอพงเทพว่า1เดือนเราอาจจะเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนคนจังหวัดน่านของเราวันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์เช่นเดียวกันจากโรงพยาบาลน่านค่ะจากการประสานงานของคุณหมอบอยนะคะคุณหมอพงเทพปงวัชระไพบูลย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านวันนี้ท่านได้เรียนเชิญทางแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อคุณหมอณัฐธรดาราพงศ์สถาพรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอบอยคะสวัสดีครับค่ะพูดถึงปัญหาเรื่องของกระดูกปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นนะคะโรคเขาเรียกว่าโรคเกาต์นะคะบางคนเนี่ยเกิดอาการโรคเกาต์เนี่ยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยโรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับก็ไอตัวโรคเกาต์เนี่ยจริงๆสาเหตุเนี่ยบางทีมันก็ยังบอกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดอาการข้ออักเสบเป็นเพียงข้อเดียวเนี่ยเราก็มาปรึกษาแพทย์แล้วก็แพทย์ก็จะวินิจฉัยให้ว่าไอโรคข้ออักเสบเพียงข้อเดียวอันนี้เนี่ยเป็นตัวโรคเกาต์หรือว่าเป็นจากการติดเชื้อถ้าเกิดว่าเป็นจากโรคเกาต์เนี่ยก็อาจจะต้องรักษาโดยการกินยาหรือว่าทางคนป่วยเองเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ว่าคอยสังเกตอาการว่าเราจะมีอาการกำเริบเวลากินอาหารจำพวกไหนครับแล้วก็คอยหลีกเลี่ยงครับส่วนสาเหตุที่ถามเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดครับเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นจากปัจจัยอื่นๆได้ก็มีหลายอย่างครับค่ะอันนี้ก็สาเหตุของการเกิดโรคเกาต์นะคะว่าไอ้ที่จริงพวกเราต้องดูพฤติกรรมการกินของเราด้วยใช่ไหมคะคุณหมอบางคนนี่อาจจะชอบกินประเภทพวกเครื่องในสัตว์ปีกทั้งหลายไอ้หน่อไม้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคดังกล่าวผมเสริมนิดนึงส่วนใหญ่กินเหล้าเนี่ยแหละนะทำให้เป็นเกาต์ฮะเกาต์กำเริบเนี่ยนะกินเหล้ามันไปกระตุ้นทำให้เกิดยูริกแอซิดเนี่ยในเลือดสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดประจำเนาะเรื่องเล่านะครับเพราะว่ากรดยูริกนี่เขามีส่วนทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ครับกรดยูริกเนี่ยก็คือเป็นการสะสมแต่อย่างที่คุณหมอต่องว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสาเหตุว่าทำไมกลไกการเกิดยูริกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยมันถึงเกิดปัญหาเนี่ยยังตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แปลว่าคนกินยูริกก็เยอะนะครับกินอาหารที่เป็นเครื่องในเยอะแล้วจะเป็นทุกคนบางคนมีกลไกที่สามารถกำจัดมันได้แต่ปัญหาคืออาจจะมีทั้งพันธุกรรมทั้งอะไรต่างๆที่ทำให้กระบวนการการกำจัดมันเนี่ยหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของมันกลไกต่างๆเนี่ยมันเสียหายไปก็ทำให้ยูริกมันสูงแล้วมันก็เลยไปสะสมตามข้อคล้ายๆอย่างนี้นะครับครับเมื่อกี้ผมยังลืมแนะนำคุณหมอต่องไปนิดนึงเนาะครับว่าคุณหมอต่องนะครับหรือคุณหมอณัฐธรเนี่ยก็คือว่าเป็นหมอกระดูกที่เพิ่งมาทำงานนะครับมาได้1เดือนเป็นหมอใหม่เลยนะครับก็เพิ่งจบทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อมาแล้วก็จบที่ไหนนะครับที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์คือที่จังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่จบเลิศศิลป์หมดนะครับก็นั้นบางคนเนี่ยฟังไอ้หมอต่องหมอณัฐธรอะไรนี่ใครก็คือจริงๆเรารู้จักหมอกระดูกมีหมอประพันธ์นะครับหมอวรพงศ์หมอไกรเลิกนะครับ3คนอันนี้คนที่4ละนะครับก็จะทำให้จะต้องรอน้อยลงหน่อยนึงเนาะเพราะว่าจากคิวที่หัวไปตรวจ3คนนี้คิวผ่าตัดคิวตรวจอะไรจะเยอะตอนนี้ก็มีคนมาช่วยละนะครับก็คงจะปัญหาในเรื่องของการรอคิวผ่าตัดการดูแลรักษาก็คงจะลดน้อยลงไปนะคะคุณหมอลดลงบ้างลดลงบ้างทีนี้มาถามคุณหมอต่อทีนี้เรามาพูดถึงว่าโรคข้อเสื่อมกันบ้างคุณหมอนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของโรคกระดูกที่มาจากการประสบอุบัติเหตุเรื่องของโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่เนี่ยมันจริงๆโดยเฉพาะคนอย่างวัยขนาดดิฉันเองก็ถือว่าเป็นสวนะคะก็มักจะมีอาการปวดนู่นปวดนี่โดยเฉพาะเรื่องของกระดูกเนี่ยจริงๆมันสาเหตุมันคืออะไรบ้างคะคุณหมอก็อย่างที่บอกครับคือไอความเสื่อมเนี่ยมันก็เป็นไปตามอายุอยู่แล้วครับอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเสื่อมไปตามวัยครับข้อก็เป็นอย่างนึงที่เสื่อมไปตามวัยเพียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะช่วยกันได้ช่วยข้อของเราได้ยังไงเมื่อเกิดความเสื่อมขึ้นก็
็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นน้ำหนักตัวที่มากก็อาจจะทำให้ข้อเสื่อมมันแย่ลงใช่ไหมครับหรือว่าอย่างเช่นคนที่แบบไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือว่าไม่ได้ทำงานที่แบบใช้กำลังกายเท่าไหร่เนี่ยตัวกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นรอบๆข้อเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำให้ออกกำลังให้ใช้กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นที่มันอยู่รอบๆข้อเนี่ยจะช่วยพยุงข้อให้ข้ออาการข้อเสื่อมเราเนี่ยเป็นไม่มากครับครับหรือว่าถ้าเป็นมากจริงๆดูแลเรื่องน้ำหนักก็แล้วหรือว่าดูแลเรื่องการใช้กำลังการออกแรงอะไรก็แล้วเนี่ยก็ถ้ายังไม่ดีเนี่ยก็ต้องถึงมือหมอนะครับก็ต้องมาปรึกษากันว่าจะใช้ยาจะต้องออกกำลังยังไงที่โรงพยาบาลหน้าเนี่ยเราก็มีทุกทีมครับก็ตั้งแต่การใช้ยาหรือว่าต้องก็มีหมอกายภาพบำบัดฟื้นฟูช่วยดูแลในเรื่องนี้หรือว่าจนสุดท้ายละถ้าทั้งสองทางทั้งยาแล้วก็ทั้งการกายภาพเนี่ยไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องถึงมีถึงหมออีกทีหนึ่งครับก็ต้องให้พวกผมออกลงครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ภัยเหมือนกับจะเป็นปลายเหตุนะคุณหมอเนาะเหมือนกับพออายุเยอะแล้วข้อเสื่อมแล้วค่อยไปดูแลร่างกายค่อยมาออกกำลังกายอะไรกันซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของข้อเสื่อมนี่เราสามารถทำกันได้ตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มตั้งแต่อะไรนี้เลยได้ใช่ไหมครับรู้ยังไงครับมีข้อแนะนำไหมครับก็ถ้าเกิดว่าที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการดูแลตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยก็คือการออกกำลังเราจะได้ทั้งหัวใจแล้วก็ปอดที่แข็งแรงตรงนั้นครับส่วนเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเป็นผลพลอยได้แต่สุดท้ายถึงยังไงความเสื่อมก็ต้องเกิดขึ้นแหละครับอ๋อต้องเหมือนจะเป็นเกือบทุกคนเลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าจะแสดงอาการหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในตัวกล้ามเนื้อที่ดูที่คอยพยุงรอบๆคอด้วยครับผมเสริมนิดนึงว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาคือพออายุมากเนี่ยความอ้วนมันจะมาเยือนเพราะว่าไอ้เขาเรียกว่ากลไกการเผาผลาญพลังงานเนี่ยอายุที่มากขึ้นเนี่ยมันจะเผาผลาญได้น้อยลงทีนี้ก็กินเท่าเดิมเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นปั๊บก็น้ำหนักมันกดลงไปข้อมันจะมีโอกาสที่สึกหรอได้ง่ายนะครับอย่างที่คุณหมอตอบว่าแล้วว่าความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นในอายุมากแล้วก็จะเกิดในคนที่นั่นทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นเนี่ยต้องพยายามควบคุมน้ำหนักไว้นิดนึงนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมเจอนะต้องแยกถ้าเป็นคนที่มีฐานะหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสื่อมจากความอ้วนแต่คนจนไม่ใช่รอดนะครับนึกว่าผอมๆไม่ใช่รอดส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานหนักคือตอนแรกผมก็งงผมก็ดูเอ๊ะทำไมผอมนะดูก็ไม่น้ำหนักไม่เยอะแต่ว่าตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยยกกระสอบพวกกระสอบข้าวโพดอ่ะแล้วยกกันเป็นทีโอ้โห50โล80โลอย่างเงี้ยคือฝืนตอนนี้ไอ้ตอนหนุ่มๆไม่เป็นไรแต่ว่าข้อมันเริ่มเสื่อมทีนิดแล้วพอนานๆขึ้นพออายุ40 50ยังไปฝืนทำด้วยมันก็ยิ่งทำให้มีการปวดเข่าได้เยอะครับอย่างกรณีดิฉันเองนะคะเป็นโรคจะว่าโรคจะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะจากอาการของตัวเองคือเป็นคนปวดไหล่ปวดตรงแขนค่ะเสร็จแล้วฉันก็ไปปรึกษาคุณหมอวรพงศ์นะครับท่านก็แนะนำบอกว่าให้บริหารตัวเองให้แขนซ้ายนี่ห้ามยกของหนักห้ามหิ้วทุกชนิดเรามาคิดนะปกติวิสัยของมนุษย์เราเนี่ยมันต้องใช้ทั้งมือซ้ายมือขวาใช่ไหมคะจะบอกว่าไม่ให้ยกของหนักก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันก็ลองทำตามวิธีการของตัวเองก็ไปฟิตเนสของเทศบาลไปดึงเชือกพยายามทำนะคะตอนแรกเขาบอกว่ามันเกิดจากการเอ็นยึดเป็นเอ็นยึดนะคะไม่ใช่ว่ากระดูกดิฉันก็ไปลองทำดูทีนี้มันหายเสร็จเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันไปลงมันไปย้ายตำแหน่งอยู่ที่ส้นเท้าขออภัยนะคะไปลงที่ส้นเท้าตอนนี้เริ่มปวดเดินมากๆก็ไม่ได้คุณหมอมันจะเป็นเพราะอะไรคะเนี่ยเราพยายามที่จะศึกษาด้วยตัวเองค่ะตอนนี้ค่ะคืออย่างนี้ครับก็ต่อจากเรื่องโรคความเสื่อมนะครับค่ะคือจากที่พี่บอยว่าความเสื่อมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคือจากที่พี่บอยสังเกตว่าความเสื่อมเนี่ยบางทีคนผอมๆเนี่ยก็เป็นใช่ไหมครับจากการทำงานคือการทำงานเนี่ยมันเป็นการที่ซ้ำไปอยู่ที่เดียวไงครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นในที่เดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยยังมีปวดไหล่หรือปวดส้นเท้าเนี่ยเกิดมาปรึกษาพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะได้วินิจฉัยให้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องลดอะไรเพิ่มอะไร คือลดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดในทางนึงแล้วก็เพิ่มในทางนึงเพื่อช่วยเสริมสร้างกันนะครับให้กล้ามเนื้อทั้งหมดโดยรวมเนี่ยรอบๆข้อนั้นหรือรอบๆปัญหานั้นเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นปัญหาก็จะอยู่ห่างจากเราไปแล้วก็คืออย่างที่พูดเล่าให้ฟังเนี่ยฮะคือก็จะทำให้เห็นภาพว่าคือ
พอเวลาเรามาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ว่ารับยาไปอย่างเดียวครับคือมันต้องฟังคำแนะนำจากหมอแล้วก็ไปปฏิบัติตามครับครับครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะดูแลเราได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวเราเองก็ต้องแบบเสริมสร้างกันไปเรื่อยแต่ว่าคือลำพังกินยาจากหมออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในระยะสั้นแค่นั้นเองครับต้องมาปฏิบัติด้วยมาฟื้นฟูสภาพร่างกายของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณหมอก็บอกว่าคุณจะพี่จะกินยาตลอดชีวิตพี่มันไม่ได้พี่ต้องทำด้วยตัวของพี่เองต้องฝึกกายภาพบำบัดดิฉันยังบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่หายจริงๆนี่ไปขอเข้ากายภาพบำบัดจะได้ไหมคุณหมอบอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางแก้ไขนะคะท่านแนะนำอย่างนี้ให้เราฝึกเองท่านก็สอนให้ทำออกกำลังกายดิฉันเป็นคนออกกำลังกายตลอดนะคะคุณหมอปกตินี่จะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกแต่ไม่ได้เต้นแบบรุนแรงเหมือนคนทั่วไปนะคะตามอายุเราค่ะตามสังขารที่เรารับได้มีระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับว่าอาการออกกำลังกายประเภทกีฬาชนิดไหนที่อาจจะมีผลหรือว่ามีผลกระทบต่อกระดูกของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีกีฬาชนิดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับคือถ้าเกิดพูดถึงผมคงต้องพูดเป็นรายโรคไปค่ะถ้าพูดถึงอายุมากมีปวดสะโพกหลังเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างพวกเล่นแอโรบิกมากๆเนี่ยเราก็คงไม่ไหวหรือว่าจะให้ไปวิ่งอย่างเงี้ยก็เป็นการกระแทกน้ำหนักลงไปโดยตรงนะครับอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องช้าๆอย่างพวกลำมวยหรือว่าลำไม่พองอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้หรือว่าจะไปว่ายน้ำซึ่งบ้านเราก็สระว่ายน้ำไม่เยอะนะครับก็อาจจะลำบากหน่อยก็คงต้องอย่างที่ผมว่าตอนแรกคงต้องมาดูเป็นรายๆไปครับครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราต้องดูแลตัวเราเองก่อนนะคะต้องไปปรึกษาคุณหมอถ้ามันอาการหนักจริงๆก็ปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกก็แนะนำบอกว่าเราคงไม่กินยาตลอดชีวิตของเราเพราะมันจะมีผลข้างเคียงใช่ไหมคุณหมอคือครับคือยาทุกตัวมันก็เป็นสารเคมีครับทานไปนานๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพอฟังไปอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไม่กินยาก็ไม่ใช่ครับคือว่าถ้าเกิดพวกเราหมอที่จบมาทางด้านนี้ดูแลให้แล้วก็ทานยาตามที่จัดก็คือในช่วงแรกเนี่ยก็คงช่วยบรรเทาอาการได้เยอะครับทำให้ร่างกายเรากลับมาสู่สภาวะปกติได้เร็วครับครับครับค่ะอย่างกรณีบางคนเนี่ยอาจจะพลั้งเผลอเวลายกของหนักเนี่ยจะโก้งโค้งหรือไปยกสมมติเราจะยกครกที่เราโขลกน้ำพริกเนี่ยยกแบบโก้งโค้งเนี่ยมันจะมีอาการแป๊ดขึ้นมาที่ตรงข้อต่อบริเวณเอวเนี่ยค่ะลักษณะยกของที่ถูกวิธีที่ควรจะทำควรจะใช้วิธีไหนครับคุณหมอก็ครับก็เวลามีของหนักๆเนี่ยคือก็ผมว่าก็คงมีคนพูดถึงกันเรื่อยๆแล้วในเรื่องนี้ก็จะย้ำอีกทีนึงว่าถ้าเกิดมีของขนาดใหญ่เนี่ยให้เราเอาตัวเข้าไปใกล้ของให้มากที่สุดแล้วก็พยายามอุ้มของไว้ชิดตัวมากที่สุดนะครับแล้วก็ย่อเข่าลงครับอุ้มลงแล้วก็ยกขึ้นนะครับโดยใช้เข่าร่วมกับสะโพกแล้วก็หลังไม่ใช่ก้มลงไปหยิบอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะหลังอย่างเดียวที่แบกน้ำหนักของไว้ครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือก็ต้องประเมินกำลังตัวเองด้วยครับครับคือถ้าเกิดอายุมากแล้วมาทำพวกนี้เนี่ยสะโพกกับครับเข่าก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็อาจจะทำไม่ได้ครับครับค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่ป่วยมาจากประสบอุบัติเหตุด้านกระดูกกระดูกหักกระดูกมีปัญหาตรงนี้เนี่ยการวิธีการดูแลรักษาเนี่ยพอเราเกิดปั๊บเนี่ยผู้ป่วยควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรโดยเฉพาะไอ้ที่โดนรถชนบ้างมันจะมีขาหักบ้างบางคนก็เข้าไปช่วยแบบรู้เท่าไม่ถึงการน่ะหวังดีประสงค์ร้ายเขาบอกว่าอย่างนั้นที่จริงเขาก็หวังดีนั่นแหละแต่ด้วยความไม่รู้ถึงลำดับวิธีการช่วยเหลือเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะครับก็อย่างแรกคือขอความช่วยเหลือก่อนครับคือถ้าในคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีหมออนามัยหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยก็พยายามเรียกเขาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีเลือดออกหรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่รู้สึกตัวไม่ควรจะเคลื่อนย้ายเองครับเป็นอันตรายเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆมีบาดแผลหรือว่ามีกระดูกหักผิดรูปเนี่ยถ้าจะเคลื่อนย้ายก็พยายามหาอะไรดามไว้ก่อนครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเร็วที่สุดผมว่าอย่างพวกนี้มันชัดแจ้งอยู่แล้วครับว่ายังไงก็ต้องมาถึงมือเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอที่ต้องดูแลใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้กรณีที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆปวดบวมฟกช้ำเนี่ยบางทีก็คืออยากจะให้ลองถ้าจะลองช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็คือใช้พวกน้ำแข็งหรือใช้ความเย็นประคบครับแล้วก็หาผ้าพันไว้ให้แน่นแล้วก็พยายามยกสูงยกสูงครับใช่ครับอาจจะแล้วก็ถ้าเกิดดูลองสังเกตอาการตัวเองดูว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นภายใน1 หรือ2 วันเนี่ยก็อยากให้มาให้คุณหมอดูดีกว่าครับครับ
ตรงนี้ฝากเน้นย้ำไว้นิดหนึ่งว่าที่คุณหมอต่องบอกว่าให้ใช้เย็นประคบคืออย่าใช้ร้อนนะฮะในช่วง24ชั่วโมงแรกห้ามนะครับเพราะว่าบางคนเห็นบวมๆอยู่เนี่ยไปเอาร้อนประคบเนี่ยคือเลือดมันเพิ่งหยุดแข็งตัวแล้วปรากฏว่าเอาร้อนไปประคบมันละลายฮะละลายคราวนี้แทนที่มันบวมนิดเดียวเนี่ยคราวนี้บวมมากขึ้นเหมือนไปขยายหมอต่องถึงย้ำว่าต้องใช้เย็นก่อนภายใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยให้ใช้เย็นแล้วก็ถ้าจะประคบต่อเนี่ยต้องเลย24ชั่วโมงแล้วมั่นใจว่าไอ้ที่มันมีเลือดออกบวมๆมันเนี่ยมันหยุดแล้วนะครับแล้วก็สำคัญคืออย่าไปนวดนะฮะคือไปนวดเนี่ยบางทีคือมันก็ปวดมา24ชั่วโมงแล้วเนาะก็ที่มันดีละอ่ะก็ประคบประคบนิดหน่อยแล้วไปนวดไปให้หมอเขานวดเจอฮะมีหมอบางคนยังไปนวดเลยฮะปรากฏว่านวดไปคือเส้นเลือดมันหยุดไปแล้วเนาะพอไปนวดบี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 ปั๊บเลือดมันแตกคราวนี้บวมกว่าเดิมฮะขาใหญ่ขึ้นโอ้โหหนักเลยก็คือเวลามีอาการเจ็บปวดนะคะบางคนก็ใช้วิธีพึ่งเหมือนหมอบอกหมอนวดบางคนเขาก็นวดเป็นบางคนก็นวดไม่เป็นอย่างฉันโดนมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเข็ดเลยค่ะคือเขากดไม่รู้กดอีท่าไหนกดด้านหลังอะเหมือนมีลมพุ่งออกมาทางหน้าอกคุณหมอเสร็จแล้วมันไม่หายนะคะมันเป็นนานๆกว่าจะหายตรงเนี้ยตรงกระดูกอ่อนชายโครงของเราอะมันจะปวดมากอันนี้ก็เข็ดเหมือนกันคืออย่างนี้ไม่ใช่ห้ามนวดนะครับแต่ว่าถ้าไปถูกกระแทกหรือบวมหรือว่าถูกอะไรที่เป็นการบาดเจ็บมาเนี่ยห้ามนวดแต่ว่าถ้าสมมติเป็นจากการทำงานเป็นจากการอะไรต่างๆที่มันมีการปวดเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไปนวดก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนกดเป็นกดไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่ายังเชียร์นะครับในการที่ไปนวดเนี่ยเพราะว่าการใช้ยามันก็มีผลเสียของยาถ้าเป็นไม่มากเนี่ยการใช้การนวดหรือว่าจริงๆให้ง่ายๆให้ลูกบีบๆนวดๆนิดๆหน่อยเนี่ย ก็พอได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าแรงมากฮะถ้าแรงมากบางทีมันก็จะหนักบางคนนี่หนักหน่อยให้ลูกเหยียบหลังเลย มันก็มีไอ้สิ่งที่ตามมาเยอะแยะมากมายอยากจะให้คุณหมอให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะที่เขาฟังรายการของเราอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาของคนที่อย่างวัยกลางคนเนี่ยเราจะดูแลรักษาอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของข้อเสื่อมที่ฉันไม่ว่าละมันเกิดขึ้นแน่นอนเราจะถนอมเนี่ยถนอมกระดูกเราเนี่ยไม่ให้เกิดอาการเสื่อมให้ใช้ได้นานที่สุดคุณหมอมีวิธีการยังไงคะที่จะบอกความรู้ในเรื่องนี้คะก็อย่างแรกครับคือถ้าเกิดว่าก็ที่พูดไปตอนต้นนะครับคือดูแลเรื่องน้ำหนักครับเราระมัดระวังอย่าให้น้ำหนักเกินนะครับเพราะว่าพอน้ำหนักเกินมันก็จะไปโหลดไปส่งผลต่อกระดูกและข้ออย่างชัดเจนนะครับคือกระดูกและข้อเนี่ยก็เป็นเหมือนเสาของร่างกายครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีไขมันมีความอ้วนไปพอกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเสาซึ่งถึงเวลามันก็จะต้องผุก่อนต้องเสื่อมไปอยู่แล้วมันก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวครับแล้วก็การออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยครับก็เป็นสิ่งสำคัญได้ประโยชน์หลายเรื่องครับครับแล้วก็ในการในเรื่องการทำงานอย่างที่พี่บอยว่าไปตอนต้นการทำงานซ้ำๆเนี่ยเราอาจจะลองปรับดูครับปรับการใช้ท่าทางหรือว่าฝึกใช้สองมือดูจากเดิมที่ต้องใช้มือขวามือซ้ายใช้แต่มือขวาหรือเท้าขวาอย่างเดียวเนี่ยก็ปรับเป็นใช้มือซ้ายหรือเท้าซ้ายอะไรอย่างนี้บ้างครับก็จะได้กระจายการใช้งานไปทั่วครับแล้วเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้ล่ะครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าควรจะหมวดหมู่ไหนควรจะบริโภคอะไรเป็นพิเศษเพื่อจะได้เสริมสร้างกระดูกอะไรอย่างนี้มีแนะนำไหมครับคุณหมอครับครับคือจริงๆแล้วอาหารตามปกติของคนไทยเราเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้เลือกรับประทานเนี่ยไอตัวแคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างครบอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเราได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นกระดูกหักเป็นกระดูกเสื่อมหรือว่าเป็นข้อเสื่อมอะไรพวกเนี้ยการรับประทานผักใบเขียวหรือว่านมหรือว่าพวกอาหารที่เรากินทั้งเปลือกหรือว่าปลาที่เราทานทั้งกระดูกพวกเนี้ยก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมในร่างกายครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องทานแคลเซียมเม็ดเสริมเข้าไปเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบวกด้วยการออกกำลังแล้วก็การรักษาที่ถูกวิธีด้วยครับครับควบคุมน้ำหนักอะไรต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาเบื้องต้นด้วยครับครับคนเราอายุมากระบบเผาผลาญมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรกินน้อยมันเหมือนกินมากกินเท่าเดิมเหมือนกินเท่าเดิมก็ยังขึ้นอย่างกรณีการดื่มนมค่ะคุณหมอพูดถึงการดื่มนมสักนิดนึงโดยเฉพาะบางคนอาจจะดื่มนมสัตว์เนี่ยที่ได้ผลผลิตมาจากน้ำนมจากสัตว์เนี่ยบางคนทานไม่ได้มันมีอาการก็คือทานเมื่อไหร่ท้องเสียทุกครั้งเลย
นะคะเราก็หันไปดื่มไอ้น้ำเต้าหู้ที่เขาขายอยู่ณปัจจุบันหรือว่าเป็นนมสำเร็จที่เป็นกล่องเนี่ยมันก็มันจะพอด้านกันไหวไหมคะระหว่างนมเต้าหู้กับนมไอ้จากสัตว์นะคะคุณหมอครับคือบางทีคนสูงอายุเนี่ยที่ไม่เคยได้ทานนมมาก่อนเนี่ยเราจะในกระเพาะเราเนี่ยจะไม่มีน้ำย่อยสำหรับย่อยนมตัวนั้นก็เป็นปกติครับที่จะทำให้ท้องเสียแต่ว่าถ้าเกิดจะกลับมาทานเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มกลับมาก็น่าจะพอได้ครับครับแต่ทีนี้ส่วนแคลเซียมที่ว่าในตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยจะมีเทียบเท่านมวัวหรือเปล่านี่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับไม่รู้ครับไม่ทราบครับก็อาจจะน้อยกว่านะครับมีบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับก็จริงๆผมยังคิดว่าอาหารอย่างอื่นนะครับที่เราสามารถทานได้เพราะว่าถ้าอายุมากเนี่ยบางทีทานนมเนี่ยก็ยังแนะนำว่าต้องเป็นนมพ่องมันเนยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะไปเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเต้าหู้เนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลเอาน้ำเต้าหู้ก็คนละแบบกันนะครับดังนั้นก็ถ้านมเนี่ยก็คือแนะนำเป็นนมจืดใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านเป็นนมก็จะระวังเรื่องของไขมันก็กินนมพ่องมันเนยก็น่าจะดีครับพูดเสร็จคือตัวเองนั่นแหละดื่มนมสัตว์ไม่ได้พอเราดื่มไอ้พวกน้ำนมเต้าหู้น้ำนมมันก็เหมือนลักษณะกินมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมคุณหมอมันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกินมันไม่ดีสักกระอย่างเนาะครับคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเรื่องของอาหารการกินณปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนารูปแบบหลายๆอย่างโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เข้ามาเสริมพืชต่างๆณปัจจุบันมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าแปลงสายพันธุ์อย่างกรณีถั่วเนี่ยมันมีการแปลงสายพันธุ์ด้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็จริงๆเรื่องแปลงสายพันธุ์เนี่ยก็คงยังตอบยากว่ามันจะเกิดผลระยะยาวยังไงนะครับแต่ขั้นต้นก็คือว่าการเลือกเนี่ยจริงๆแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเขากรมอนามัยได้ออกแนวทางว่าอาหารเนี่ยเขาแบ่งเป็น3สีคือเหมือนไฟเขียวไฟแดงอะฮะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแล้วก็แบ่งประเภทไปเลยอย่างเช่นข้าวเนี่ยนะครับถ้าเอาง่ายๆอย่างข้าวเงี้ยก็คือว่าข้าวที่กินได้ดีเลยเป็นสีเขียวเลยที่ควรจะกินเยอะๆคือพวกข้าวกล้องแต่ว่าถ้ากินแล้วพอกินได้ก็ข้าวสวยนะครับถ้าเกิดไม่ควรกินเนี่ยก็พวกประมาณพวกที่มันมีความหวานพวกน้ำตาลพวกอะไรเงี้ยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับที่มันมีความหวานจัดๆมากๆเนี่ยพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรเงี้ยไอ้อย่างนั้นนี่ไม่ควรกินนะครับดังนั้นเขาก็พยายามแบ่งไปหรือโปรตีนก็เหมือนกันนะครับโปรตีนก็แนะนำโปรตีนที่ไม่มีมันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็โปรตีนประเภทที่มันหมักๆดองๆอะไรอย่างกุนเชียงเบคอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็กินได้บ้างนะครับแต่ไม่ควรกินมากนะครับอย่างขาหมูนี่อยู่ในกลุ่มที่เป็นสีแดงเลยไม่ควรกินอย่างนี้นะครับเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดๆอยู่ซึ่งถ้าคุยอาจจะต้องมาคุยกันยาวพอสมควรแต่วันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องกระดูกและข้อก่อนเนาะเหลือเวลาเท่าไหร่ฮะ10นาทีเนาะประมาณเดี๋ยวหมอต่องเห็นบอกว่าไปคุยกับหมอกระดูกหลายๆท่านก็บอกว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเราก็คือเรื่องข้อสะโพกหักใช่ไหมครับข้อสะโพกหักนะครับข้อสะโพกหักอยากให้คุณหมอต่องอธิบายตรงนี้นิดนึงจริงๆปกติคนอายุพออายุเรามากขึ้นเนี่ยครับนอกจากอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันจะมีกระดูกที่บางลงมีข้อที่เสื่อมมากที่เสื่อมมากขึ้นเนี่ยครับพอเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะหักที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะรักษาค่อนข้างยากอยู่แล้วแล้วก็ที่เรามักจะพบบ่อยเลยซึ่งก็คือการหักบริเวณรอบๆข้อสะโพกเนี่ยครับก็จะมีการหักหลายตำแหน่งเลยครับทีนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษากระดูกให้ติดเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วแล้วคนอายุมากๆเนี่ยก็มักจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นอย่างเวลาที่เราต้องเริ่มรักษาอาจจะมีภาวะปอดติดเชื้อหรือว่ามีภาวะทางเดินปัสสาวะติดเชื้อหรือว่าพอผ่าตัดรักษาไปแล้วคนผู้สูงอายุเนี่ยคนไข้ของเราเนี่ยไม่ยอมเดินเนี่ยก็จะมีแผลกดทับตามมาก็จะมีผลพวงหลายๆอย่างเลยครับซึ่งเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราทำได้ช่วยกันทำได้ก็คือการป้องกันครับคือคนสูงอายุเนี่ย1ตาก็ไม่ดีแล้วก็ต้องจัดบ้านอะไรให้เรียบร้อยไม่ให้ป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้มหรือว่าสะดุดอะไรนะครับครับอย่างที่2เนี่ยคือเวลาแกเดินเนี่ยถ้าเดินไม่ถนัดเนี่ยก็ต้องหาเครื่องช่วยเดินครับ
ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าหรือว่าเป็นไอตัวคอกสี่ขาเนี่ยครับครับหรือพอหามาใช้แล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอยู่เสมอดูจุกยางดูอะไรไม่ให้มันลื่นเกินไปครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็คือเรื่องรองเท้าครับรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดเก่าเกินเราก็ต้องหมั่นไปตรวจให้เขาว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็ต้องไปดูว่ายังมีดอกยางมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือพื้นใช่ครับอย่างที่สี่ก็คือพื้นในบ้านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ต้องโดนฝนอะไรเนี่ยก็ต้องเลือกพื้นที่มันไม่ลื่นครับเพราะไม่ฉะนั้นเวลามีน้ำฝนหยดลงมาหรือว่ามีฝนสาดเนี่ยก็จะค่อนข้างลื่นก็ทำให้หกล้มง่ายครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยก็คงต้องฝากตัวผู้สูงอายุเองครับว่าคือพอเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องประมาณตัวครับเกิดว่าจะปีนไปเปลี่ยนหลอดไฟไปเก็บผลไม้นี่อันนี้ยิ่งต้องห้ามเลยซึ่งเราก็เจอบ่อยครับว่าปีนขึ้นไปเก็บผลไม้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พัดลงมาคือเป็นคนหนุ่มคนสาวเราเนี่ยล้มมาปุ๊บก็มีฟกช้ำนิดหน่อยไม่มีอะไรแต่คนแก่เนี่ยหักแน่นอนครับแล้วก็พอหักปุ๊บก็ต้องผ่าตัดก็ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าเจ็บคนเดียวอะคนที่บ้านก็ต้องมาเฝ้ามาคอยพัดเปลี่ยนกันดูแลครั บ, รบก็ตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นผลเสียที่ตามมาเพราะฉะนั้นการป้องกันก็น่าจะดีกว่าครับค่ะก็จะมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยเหมือนคุณหมอบอกว่าจะปีนจะป่ายก็ไม่ได้คนอายุมากแต่คนอายุมากส่วนใหญ่ก็จะดื้อเหมือนกันนะคะคุณ อันไหนที่ห้ามอันไหนห้ามชอบนะคะชอบทำอันไหนที่เขาบอกว่าอย่าทำนะชอบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะสำหรับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะถ้าหากว่าท่านฟังรายการเราแล้วนะคะก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สูงวัยการเดินการเหินอะไรบางคนนี่ผู้สูงวัยออกกำลังกายด้วยการวิ่งอันนี้ไม่ดีใช่ไหมคะท่านคือถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องข้อเนี่ยครับแล้วก็น้ำหนักตัวพอดีนะครับแล้วก็ทำมาเป็นประจำอยู่แล้วผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามครับครับแต่ต้องดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะคะก็เป็นห่วงช่วงของรายการนะครับคุณหมอบอยและคุณหมอต่องมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังบ้างคะครับก็ผมฝากก่อนเนาะครับก็คิดว่าเรื่องของกระดูกและข้อนะครับก็เรามีหมอที่มาใหม่นะครับก็เรื่องศัลยกรรมกระดูกและข้อนี่นะครับก็คงคิดว่าอย่าไปคิดว่าถ้าเกิดมีหมอมาเยอะๆแล้วเราก็จะได้ไปใช้ในการซ่อมสุขภาพจริงๆแล้วส่วนสำคัญเนี่ยนะครับที่หมอเขาอยากเห็นเนี่ยก็คือการสร้างสุขภาพนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างสุขภาพซึ่งผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงจะต้องไปย้อนดูแต่ผมคิดว่าจุดสำคัญนะตอนนี้ที่อยากจะดูก็คือเรื่องเด็กเพราะว่าเราไปพบว่าคนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วพออายุมากแล้วเราไปบอกให้ออกกำลังกายเขาไม่คุ้นชินละกับการที่จะไปออกกำลังกายนั้นอันนี้เราต้องไปสร้างปลูกฝังแต่เด็กอย่าไปแบบว่ามีลูกหลานแล้วบอกไม่ต้องทำอะไรมากอ่านหนังสืออย่างเดียวอะอย่างนั้นเนี่ยเสร็จปั๊บอาจจะเก่งครับแต่อายุสั้นเนาะครับฝากคุณหมอต้องมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็คืออย่างเวลามาเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยครับก็รับยาคือคุณหมอก็คงตรวจรักษาแล้วก็รับยาไปครับแต่ว่าอยากจะให้ฟังคำแนะนำที่คุณหมอก็จะคอยคุยให้ฟังเนี่ยฮะก็จะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็ปฏิบัติตามครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเนี่ยครับครับก็ต้องปฏิบัติตามมันจะช่วยให้อาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากกว่าทานยาเพียงอย่างเดียวครับครับท่านยังพอเหลือเวลาใช่ไหมฮะเพราะว่าหมอตองบอกว่าต้องปฏิบัติตามเนาะแต่เดี๋ยวคนไข้ก็จะบอกว่าก็หมอไม่ค่อยมีเวลาให้ถามแซวๆๆเพราะว่ายุ่งจริงๆฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดเดี๋ยวต้องอะไรอย่างงี้โอ้โหก็หมอบางท่านเนี่ยนะครับอย่างหมอไกลเลิกนี่เค้าเลิกกันตั้ง2ทุ่มฮะคืออันนี้ก็เห็นใจนะครับแต่ของหมอตองเนี่ยเพิ่งมาใหม่คงคนไข้ยังไม่มากนะครับก็ไว้อาจจะพอมีเวลาว่างๆมาคุยกันครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้แต่ว่าก็ในอนาคตไม่รู้ถ้าคนไข้มากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาค่ะตอนนี้เอามาก่อนเอาคุณหมอมาแนะนำก่อนนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลก่อนที่จะมารักษากันต่อนะคะในเรื่องของกระดูกวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์ณัฐธรดาราพงศ์สถาพรนะคะแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลน่านและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านก็เป
ป็นแพทย์ที่เราคุ้นเคยท่านเป็นอย่างดีเพราะท่านเข้าชุมชนจนเป็นที่รู้จักหมอบอยนะคะถ้าหมอพงเทพนี่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักแต่ถ้าพูดถึงหมอบอยเนี่ยรู้จักทันทีเพราะคุณหมอบอยจะรู้ทุกอย่างจะแนะนำในเรื่องอาหารการกินเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเหล่านี้นะคะจะรู้จักกันดีเป็นสำหรับในช่วงของคุยท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณคุณหมอบอยค่ะขอบคุณคุณหมอต่องค่ะช่วงคุยท้ายข่าวต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ